เศรษฐีบุญรูปหล่อสาวสวยมาแล้วนะคะครับทุกท่านกับหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนสามครั้งพร้อมกันพร้อมแล้วกราบกราบกราบครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบหลวงปู่สังวาลเขมโกขอกราบหลวงพ่อสนองกตปัญโยนมัสการท่านพระครูปลัดไพรินทร์ศิริวัฒโนกราบนิมนต์หลวงพ่อเมตตาตามอัธยาศัยครับโยมจะต้องรีบกลับวันนี้เดี๋ยวจะมีของแจกปฐมฤกษ์ใครกลับก็ไม่ได้ออกไปเลยวันนี้วันออกพรรษาก็เป็นวันที่เรานั้นได้มาทำหน้าที่ของเราชาวพุทธตามปกติส่วนพระก็ทำหน้าที่ภาวนาออกพรรษาเข้าพรรษาก็อธิษฐานเข้าพรรษาตามประเพณีว่าจะจำพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ไตรมาส3เดือนจะไม่ไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนเดี๋ยวถ้าจะไปมีเหตุก็ไปได้เรียกว่าสัตตหะก็ต้องกลับมาภายใน7วันฉะนั้นสัตตหะก็มีเหตุมีเหตุที่จะต้องไปนะไปกิจนิมนต์นะไปนะครับอธิกรณ์ไปซ่อมแซมเสนาสนะไปดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีเหตุฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในพรรษาก็ได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติของตัวพระภิกษุสงฆ์เองเพราะว่ากิจนิมนต์ก็คงจะไม่ค่อยมากไม่ต้องไปค้างคืนค้างแรมที่ไหนก็จะได้มีเวลาประพฤติปฏิบัติให้กับตัวเราเองดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานบรรษาแล้วก็ต้องภาวนาในเมื่อเราอยู่ด้วยกันความผิดพลาดพังเผลอกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็บังเกิดขึ้นโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีสิ่งแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมเราจะรู้หรือไม่รู้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่มันก็คือกรรมคือการกระทำถ้ากรรมดีมันก็ไม่มีบาปแต่ถ้ากรรมไม่ดีมันก็มีบาปคือผลที่ได้รับนั่นแหละฉะนั้นพาเราอยู่ด้วยกันก็มีผิดมีพลาดมีพังมีเผลอบางทีใจก็อาจจะไปตำหนิติเตียนพระภิกษุด้วยกันครูบาอาจารย์พอได้อยู่ด้วยกันแล้วครบไตรมาส3เดือนก็มาภาวนาออกพรรษาแล้วก็ให้ว่ากล่าวตักเตือนนะด้วยรู้ก็ดีด้วยเห็นก็ดีได้ฟังก็ดีด้วยสงสัยก็ดีขอความเมตตาต่อท่านช่วยว่ากล่าวตักเตือนกระผมเห็นอยู่จะแสดงจะกระทำคืนเสียอันนี้เป็นข้อวัดปฏิบัติฉะนั้นเราอยู่ในหมู่คณะหรืออยู่ในครอบในครัวถ้าเรามีการภาวนาต่อกันและการว่าทำผิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมก็จะได้ไม่มีกรรมต่อกันฉะนั้นการอโหสิกรรมก็ต้องทำกันตอนที่เป็นที่มีสติที่มีวิญญาณมีความรับรู้ไม่ใช่ตายแล้วก็ไปกล่าวคำอโหสิกรรมต่อหน้าหีบศพผู้ตายเขาก็ไม่รับรู้แล้วเขาก็ไม่มาอโหสิกรรมให้เราแล้ว
ถ้าเขาผูกเวรผูกกรรมต่อเราต่อกันก็เป็นเวรกรรมต่อกันอีกต่อไปเป็นภพเป็นชาติไม่มีที่สิ้นสุดจองร่างจองผ่านกันไม่มีที่สิ้นสุดกรรมที่เราได้มีวิบากกรรมสิ่งที่เราทำไปแล้วจะมีอุปสรรคมีมารมีปัญหาก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราทำไว้แต่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะเรายังไม่มียานไปรู้อดีตแต่ปัจจุบันเมื่อเรารู้แล้วเราต้องทำให้ดีขึ้นฉะนั้นการเข้าวัดก็คือการให้เรานั้นได้มีสติการที่เรานั้นได้มาฟังได้มาเห็นในสิ่งที่ดีก็เรียกเห็นสมณะเป็นมงคลอันยิ่งเป็นมงคลอันดีการอุปถัมภ์อุปถัมภ์บิดามารดาก็เป็นมงคลการฟังธรรมก็เป็นมงคลฉะนั้นมงคลมันไม่ใช่ไปเป็นสายศีลมาลัดข้อมือมาใส่ที่หัวมาใส่ที่คอไม่ใช่มงคลมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเราใจเรารับความเป็นจริงเราทำผิดแล้วก็ยอมรับผิดเราเพื่อเราเผลอเราพังแล้วก็ขอโอโหสิกรรมซึ่งกันและกันคำว่าขอโทษคำนี้คำเดียวเท่านั้นแหละที่มันจะระงับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ณปัจจุบันในสมัยนี้การทำขอโทษมันจะไม่ค่อยมีนะมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องแล้วนะถูกใจแล้วถูกต้องแล้วมันก็ไม่ยอมฉะนั้นคนเราถ้ายอมลดทิฏฐิมานะก็จะกลายเป็นเราเนี่ยได้ปรับปรุงแก้ไขฉะนั้นเรามองตัวเองบางครั้งเราก็มองไม่รู้ไม่เห็นแต่คนอื่นเขามองเราเห็นฉะนั้นครูบาอาจารย์จึงบอกให้เราดูที่ใจดูที่จิตของเราเราก็จะเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นการกระทำของเราแล้วเราก็จะได้แก้ไขมันจะได้ไม่เป็นเวรเป็นกรรมใจเราได้เป็นสุขอยู่ตรงไหนก็เป็นสุขนะคนเราถ้าใจไม่สุขแล้วโยมอยู่ตรงไหนมันก็เป็นทุกข์ตรงนั้นแหละจะอยู่ในที่สบายกินอยู่สบายอยู่ในห้องแอร์ถ้าใจมันทุกข์แล้วมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละฉะนั้นต้องรักษาใจของเราไว้ให้ดีกายรักษาก็ต้องรักษาไม่ให้มันชราไม่ให้มันแก่คำนี้ว่าไม่ให้มันแก่ไม่ใช่มันไม่แก่คือให้มันแก่น้อยลงหน่อยให้มันเสื่อมช้าลงหน่อยก็คือถ้าใจเราดีแล้วสังขารร่างกายมันก็ไม่ก็จะสุดโทรมหรอกแต่ถ้าใจไม่ดีแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้แหละมันจะแก่ไวตายไวฉะนั้นการฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของเราเนี่ยเป็นการพัฒนาจะทำให้เรานั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สมที่ได้ชื่อว่าเราเป็นมนุษย์แล้วได้เกิดในพุทธศาสนาเกิดในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภของเราอันประเสริฐแล้วนะอันนี้วันออกพรรษาเราก็ภาวนาได้ตามพระได้นะไม่ผิดอะไรต่อพ่อต่อแม่ต่อพี่ต่อน้องสามีภรรยาต่อคนที่อยู่รอบข้างก็ขอภาวนาอานิสงส์นี้มันจะได้แก่เราว่าถ้าเราผิดไปด้วยกายกรรมวจีกรรมรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมกันตั้งแต่บัดนี้ต่างคนต่างสาธุมันก็หมดกรรมแต่เขาไม่สาธุเขาก็ถือของเขาก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ถือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะหมายว่าตบมือข้างเดียวนะตบมือข้างเดียวตบในอากาศนะไม่ไปตบที่พื้นตบข้างฝามันก็ไม่มีอะไรมาสะท้อนไม่เสียงอะไรมีเสียงอะไรตัวมาสะท้อนให้หูเราได้ยินให้ใจเราได้รับรู้ดังนั้นวันนี้มาออกพรรษาก็ถือโอกาสนะจะได้หลอมทองคำแต่ได้แล้วก็ทำสำเร็จแล้ว3กิโลโยมมาถามเมื่อน่าจะ2เดือนที่แล้วว่าจะหลอมทองครั้งต่อไปตอนอีกครั้งเมื่อไหร่ก็บอกว่าออกพรรษาเดี๋ยวบอกว่าถวายก่อนได้ไหมก็ถ้าโยมมีพอก็
ก็ถวายได้ก็เอาไว้เป็นทุนก่อนแล้วก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ถามว่าโยมถวายเท่าไหร่ล่ะบอก3กิโลถ้า3กิโลก็หลอมแล้วก็ไปรอแล้วก็ไปรีดแล้วก็มาทำตอนนี้ก็เสร็จแล้วทำล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดเท่านั้นแหละจะไม่รอโอกาสในการทำบุญสร้างบุญสร้างความดีไม่ผัดวันประกันพรุ่งว่าต้องให้มีก่อนนะต้องให้รวยก่อนต้องให้ว่างก่อนไม่ต้องเลิกดีคือความพร้อมสว่างดีคือความพร้อมถ้าทุกอย่างพร้อมคือเลิกดีเราพร้อมด้วยศรัทธาที่จะทำไม่ต้องรอถวายเลยตั้งใจนะมันได้แล้วโยมมันได้ไป 50% แต่ถ้าลงมือด้วยการกระทำบุญอันนั้นก็สำเร็จแล้วฉะนั้นจะเอาไปทำเมื่อไหร่ก็ตามแต่ท่านท่านยังไม่ทำเราก็ถือว่าเราได้ทำไปแล้วถ้าเราตายไปเราก็ได้ทำบุญอันสำเร็จของเราแล้วแต่ถ้าเรายังไม่ได้ทำคิดว่าเราจะทำแล้วเกิดไม่ได้ทำเนี่ยต้องจากโลกนี้ไปแล้วบุญก็ไม่สำเร็จนะได้แต่ตั้งใจแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จยังไม่ได้ยินมีการมอบยังไม่มีการรับรู้ไม่มีการสาธุจากพระนะมันก็ยังไม่สมบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์วันนี้ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเพราะไม่ได้หวังอะไรเพราะได้มาแล้ว3กิโลก็ถือว่าพอได้ทำหลวงพ่อโตแต่วันนี้ก็จะรวบรวมได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าโยมที่มีศรัทธาจะเป็นทองจะเป็นปัจจัยนะทำได้ไม่ต้องรอก็จะรอตามโอกาสที่เรานั้นได้ตั้งไว้เข้าพรรษาออกพรรษาอามุทิตาวิสาขะมาฆะอาสาฬหะเนี่ยก็จะรอดังนั้นญาติโยมที่ไม่มีก็ไม่ต้องเดือดร้อนชื่นชมบุญของคนอื่นเขาสาธุเราก็ได้บุญแล้วเพราะใจเรานั้นอนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญสำเร็จด้วยการขนขวายปัตตานุโมทนาหมายคือขนขวายสิ่งที่เราต้องการที่จะถวายอันนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันออกพรรษาก็เลยคิดว่าให้เรานั้นได้มีโอกาสสร้างบุญทานบารมีแล้วสิ่งเหล่านี้ทำแล้วไม่สูญสลายคงอยู่กับพุทธศาสนาเพราะเอามาเป็นทองคำบริสุทธิ์มาหุ้มองค์หลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระปฏิมากรแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคนใดได้กราบไหว้บุญก็เกิดขึ้นแล้วเพราะใจเขาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละที่เป็นที่พึ่งที่แท้ที่บริสุทธิ์ที่บริบูรณ์พึ่งแล้วเราพ้นทุกข์แต่สิ่งอื่นถ้าเราไปพึ่งแล้วมันก็จะเจือมันก็จะแฝงด้วยทุกข์แต่ถ้าเราพึ่งพระพุทธศาสนาพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วนี่เราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจะเป็นผู้ที่ไร้มลทินนะพระใจเรานั้นเข้าถึงพุทธะรู้ตามความเป็นจริงรู้สัจธรรมความเป็นจริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดความจริงพระพุทธเจ้าไม่เอาความไม่จริงมาพูดแต่เราจะยอมรับความจริงกันหรือเปล่ามันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ทิฏฐิความเห็นของเราว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิมันตีพร้อมอย่างพร้อมแล้วก็เริ่มจะได้เดี๋ยวฝนฟ้ามาแล้วเสร็จแล้วตมาก็จะแจกหนังสือ
สวดมนต์เมตตาใหญ่เพิ่งพิมพ์เสร็จเอาไปสวดก็จะได้จิตใจจะได้มีความเมตตาโดยเทพพยดาสรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้มาอนุโมทนากับการที่เรานั้นได้มีจิตมีเมตตาฉะนั้นเมตตาไม่มีประมาณเป็นอัปปมัญญะเมตตาให้กับสรรพสัตว์เทวดาให้กับทุกสิ่งทุกอย่างนะฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นเครื่องค้ำจุนโลกคนเราถ้าไม่มีเมตตาแล้วจะหาความผาสุกอยู่ด้วยกันยากครับขอโอกาสหลวงพ่อครับใครที่จะถวายทองคำนะครับรวมถึงจตุปัจจัยที่จะร่วมถวายทองคำนะครับก็สามารถทำได้ทั้งทองคำแล้วก็ดอกบัวทองคำตลอดจนถึงปัจจัยคนละ20บาทคนละ100บาทก็สามารถทำได้นะครับถวายกับหลวงพ่อได้นะครับแล้วก็ท่านที่มีพวงพานดอกไม้จะถวายหลวงพ่อก็ตอนนี้ก็ได้เลยนะครับวันนี้หลวงพ่อจะหลอมทองนะครับอย่างที่ท่านได้บอกไปแล้วว่าแล้วแต่กำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของทุกท่านแล้วแต่ปัจจัยของทุกท่านแล้วแต่เหตุว่าวันนี้ได้เท่าไหร่ที่จะเอานำไปเป็นทองคำหุ้มหลวงพ่อโตก็แล้วแต่ว่าเราพุทธศาสนิกชนได้มากันขนาดไหนนะครับสำหรับดอกบัวทองคำมีให้บูชาอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเครื่องทายธรรมก็เข้าถวายหลวงพ่อได้เลยทองคำที่ท่านเป็นสร้อยก็ดีเป็นแหวนก็ดีเป็นต่างหูก็ดีนะครับก็สามารถถวายหลวงพ่อได้เลยแล้วหลวงพ่อก็จะนำไปหล่อหลอมรีดเป็นแผ่นแล้วก็หุ้มไปที่องค์หลวงพ่อโตพระประธานของวัดสังฆทานนะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นมรดกของโลกจะเป็นสมบัติของชาติสมบัติของพระพุทธศาสนานะครับทำให้คนที่เกิดมาในภายภาคหน้าได้มีมรดกทรัพย์ที่เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดนนทบุรีนะครับเราที่เกิดมาในชาตินี้ก็มีส่วนร่วมได้สร้างวิมานทองกันไว้นะครับก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับท่านที่มาร่วมถวายทองคำในวันนี้นะครับได้ทั้งจตุปัจจัยนะครับเพราะว่าจตุปัจจัยหลวงพ่อก็จะนำไปรวบรวมเป็นค่าทองนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มูลค่าทองคำลดลงลดราคาลงหลวงพ่อก็จะนำไปเอาจตุปัจจัยของพวกเราไปซื้อทองคำแล้วก็นำมาหลอมนะครับเพื่อที่จะหล่อหุ้มเป็นองค์หลวงพ่อโตนะครับเพราะงั้นวันนี้ทุกท่านสามารถร่วมบุญหุ้มทองคำได้เนื่องในวันออกพรรษานะครับก็ทยอยกันเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาบุญแล้วพวกเราก็จะได้เห็นภาพของการหล่อหลอมทองนะครับที่หลวงพ่อพิรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดพระสังฆทานท่านจะได้หล่อหลอมให้พวกเรานะครับนอกเหนือไปจากวันนี้ถ้าใครคิดว่าที่บ้านมีทองคำมีสร้อยมีแหวนนะครับมีต่างหูที่คิดว่าเก็บไว้กับตัวเองก็จะได้ใช้คนเดียวอยากจะหล่อหลอมเป็นพระพุทธรูปยังมีโอกาสมานะครับในวันตักบาตรเทโวในวันเสาร์ที่27แล้วก็ในวันอาทิตย์ที่28นะครับมีการทอดกฐินในเวลา12นาฬิกาวันนั้นเราก็นำทองมาถวายหลวงพ่อได้นะครับญาติธรรมสามารถเปลี่ยนทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในนะครับเป็นอริยทรัพย์นะครับก็สามารถทำได้นะครับบุญกุศลที่พวกเราได้ทำไว้นะครับที่หลวงพ่อท่านบอกว่าต่อไปภายภาคหน้าก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พระขาวนั่งดีๆหน่อยนั่นมานั่งชั้นเข่าเออโมทนากับเศรษฐีบุญทั้งหลายค่ะเศรษฐีบุญเศรษฐีทองคำขนาดนี้อุ้ยเต็มไปหมดสาธุสาธุนะคะขณะนี้ทาง SBB TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิกำลังออกอากาศสดอยู่เป็นบรรยากาศลานธรรมในวันออกพรรษานะคะแล้วก็ญาติโยมก็ขานรับเรื่องทองคำมากมายเลยค่ะขณะนี้นะคะถ้าอย่างไรก็ทางน้องขายทองคำใครมาช่วยสักคนที่เอาเจ้าหน้าที่เราหน่อย
จากที่เราเปิดกระปุกนะคะมีคุณสิริมาเหมราคุณประพศรมั่งมีคุณวิทวัฒน์มั่งมีรวมบุญกฐินมา720บาทนะคะอุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาและเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณชัชวันสุดงามคุณอุทัยสุดงามคุณคฤหาสน์ชื่อน่ารักอ่ะชื่อคฤหาสน์เป็นเครือนะคะร่วมบุญทองคำ200บาทสาธุค่ะขอถือโอกาสตอนนี้โมทนานะคะกับคุณดาวเรืองปิยะประคองศรีถวายทองคำหนัก50สตางค์2สลึงสาธุค่ะโมทนาสาธุนะคะกับคุณเบญญาภาค่ะและครอบครัวร่วมหล่อทอง20บาทสาธุค่ะโมทนาสาธุคุณวิรัตเมธีพร้อมครอบครัวค่ะไม่ได้แจ้งทำอะไรนะคะสาธุค่ะอันนี้เผาลงเผาลงสองใบคุณอัศมาช้างหมื่นวัยค่ะร่วมหลอมทอง100บาทสาธุค่ะคุณประดับนะคะร่วมทองหล่อลงคุณประดับสีทิพย์ค่ะทองหลวงพ่อโต100บาทค่ะคุณสายชนวัฒนกุลจรุนสิริค่ะหล่อทอง100บาทค่ะคุณทิติภาแจ่มคุณสมาตรีนะคะ40บาทค่ะคุณระวีวันเกศรและเพื่อนนะคะหล่อพระไม่ได้แจ้งยอดนะคะคุณณรงค์คุณณรงค์คุณสุทธิชาคุณเมธินุชและคุณทันชนกนามสกุลกุ๋ยกุ้ยฉนวนถ้าผิดขอโทษนะคะคุณสุจิตราไข่มุกและครอบครัวเอาขันใหญ่ๆมาหน่อยทำอะไรก็ไม่บอกนะกฐินค่ะคุณชัชวาลร้อยหนึ่งคุณปัทธรรมพรแก้วรวงเอาขันนี้ก็ได้เนี่ยเอาขันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ลุงขึ้นไปเลยคุณปัทธรรมพรแก้วเรืองร่วมทุกบุญนะคะร้อยบาทค่ะน้ำไฟร้อยบาทคุณเกศแก้วมีเพิ่มกฐิน690บาทนะคะอุทิศให้นางสาวนพลักษณ์ในสวยในบุญมีเจ้ากรรมในเวรค่ะคุณเมย์ทองดีทองคำแท่ง2สลึงสาธุค่ะคุณสอหันทุแหวนทองคำ1สลึงสาธุค่ะแผ่นทองนะคะคุณบัวลาธีรทัตตานนท์100บาทคุณทิตาพรอภัยวงศ์100บาทค่ะคุณอวยพรจันทร์กรีไฟน้ำ100บาทค่ะคุณวิมลแม่ใหญ่น้องดาร่วมทำบุญแล้วก็น้องมุ้ยนะคะรวมกัน900บาทค่ะตอนนี้นะคะในลานธรรมของเรานะคะอู้บรรยากาศเดินมองขึ้นไปนะแน่นไปด้วยเศรษฐีทองเศรษฐีบุญมากมายค่ะเพราะนั้นด้านที่เศรษฐีทั้งหลายที่อยู่ด้านนอกได้ยินเสียงนี้แล้วเรามาร่วมโมทนากันนะคะในการถวายทองคำและหลอมทองพิธีหลอมทองกำลังจะเริ่มหลอมทองคำนะคะบางคนใช้คำว่าหล่อนี่ก็คงจะทำอีกแบบนี่หลอมทองเดี๋ยวจะบอกเลยว่าแท่งแรกนั้นหนักเท่าไหร่ทองคำจากญาติโยมนะคะเสร็จเล็กเสร็จน้อยเลยได้หมดเลยนะคะโมทนาค่ะคุณแสงเพนปิติสมน้ำไฟ100บาททุกบุญ100บาทค่ะคุณสิริมาเหมราคุณประพัฒน์สอนมั่งมีคุณวิทวัฒน์มั่งมีนะคะร่วมทุกบุญ100บาทค่ะคุณละอองส่วนบุญนะคะร่วมทองหล่อ2สลึงสาธุค่ะน้ำไฟ50บาทสร้างโรงพยาบาล50บาทนะคะคุณวนิดาชินบุตรนะคะโมทนาค่ะคุณนิรมนร่วมใจน้ำไฟ40บาทสาธุค่ะคุณวสุการวิหกรัตนะคะทุกบุญ100บาทคุณระสินทราวิหกรัตทุกบุญอีก100บาทชื่อเพราะค่ะคุณดาวพกาจอมขวัญ นะคะร่วมทุกบุญ100บาทคุณวรพันธ์สนสิริค่ะน้ำไฟ100บาทคุณแม่สาลีรถเครือทุกบุญ100บาทคุณจิรพรคุ้มอ่ำนะคะน้ำไฟ200ค่ะคุณสมบูรณ์ละเอียดคุณสมบูรณ์คนละเอียดอินเสือสีนะคะร่วมทุกบุญ500บาทคุณสงบลาดประเสริฐนางสาววะสุ
เรียกว่าสุมดีเรียกว่าสุมดีขออภัยนะคะลาภประเสริฐค่ะร่วมบุญ200บาทอุทิศให้กับคุณพ่อแม่ผู้มีพระคุณนะคะคุณจันทพรทาเสมอพร้อมครอบครัวน้ำไฟร้อยหนึ่งค่ะคุณอุชัยเดชพร้อมครอบครัวน้ำไฟร้อยหนึ่งค่ะคุณนันพัฒน์กับคุณทศนะคะน้ำไฟร้อยทุกบุญร้อยค่ะคุณสมคิดน้องห้อยเหรอแสนสมนะคะร่วม200บาททุกบุญค่ะคุณกำธรคุณดวงยาคุณกัญญากรครอบครัวสยานานนท์นะคะน้ำไฟร้อยบาทกฐินสังฆทานร้อยหนึ่งสวรรค์คาลัย100ค่ะปลาท่องโกสายใยรักนะคะน้ำไฟ500บาทค่ะคุณบุญปอนสินทรัพย์พร้อมครอบครัวร่วมทุกบุญ200บาทเด็กหญิงปราณสิริกรสุภาสายทำบุญน้ำไฟ100บาทค่ะคุณอําคาธนูศรีพร้อมครอบครัวและเพื่อนๆค่ะร่วมกฐินนะคะ 1,850 แล้วก็ทุกบุญอีก 1,500 บาทสาธุค่ะสาธุคุณอําพรสุไหร่หน้าขอร่วมสวดพระภิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อ200ซึ่งวันนี้หยุดวันนี้ปิดการสวดพระภิธรรมนะคะเพราะว่าพระคุณเจ้าต้องลงพระโบสถ์อธิษฐานออกพรรษาเนาะภาวนาออกพรรษาเนาะเพราะนั้นวันนี้งดสวดพระภิธรรมนะคะแต่ว่ายังมีการเทศแสดงธรรมตลอดรุ่งแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะเดินทางไปโมทนากับหลวงพ่อมาลัยท่าฉลอมนะคะวัดบางยะแพรกในพิธีอุ้มพระอุปคุตดำน้ำเรียนได้ทราบจากพี่ชายว่าจะมีหลวงตายีนะหลวงพ่อยีเนี่ยท่านอยู่วัดดงตะก้อนไงนะคะวัดดงตะก้อนทองนะวัดนี้ยังอยู่มีอยู่นะคะอยู่ในเขตพิจิตรต่อกับพิษณุโลกนะคะหลวงตายีนี่ท่านมีอภิญญาเนาะท่านเล่าถึงเรื่องพระอุปคุตว่าพระอุปคุตนั้นถ้าวันเพ็ญตรงกับวันพุธเพ็ญ15ค่ําวันเพ็ญนั่นก็คือหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงนะวันนี้เพ็ญวันพุธพระอุปคุตท่านจะขึ้นมาบิณฑบาตเพราะนั้นทางวัดบางยะแพรกนะคะถือวันนี้เป็นวันที่อะไรล่ะบูชาพระอุปคุตกันแล้วก็มีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในช่วงสองยามซึ่งเป็นประเพณีโบราณดิฉันต้องรู้จากพี่ชายว่าหลวงตายีบอกว่าพระอุปคุตซึ่งจำพรรษาอยู่ในสะดือทะเลนั้นท่านจะขึ้นมาเมืองมนุษย์ทุกเพนคืนเพนวันพุธวันพุธเท่านั้นนะตัวเพราะนั้นวันนี้พระอุปคุตจะขึ้นมาบิณฑบาตแล้วคงได้ใส่เนาะสาธุค่ะคุณลายะวะคุณลายวะยะลากี้ประเสริฐทรัพย์และครอบครัวน้ำไฟร้อยค่ะคุณธัญพัฒน์คุณสตีเว่นนะคะถวายทองครึ่งสลึงหนึ่งโบงเหรอนาสาธุค่ะคุณอัญชลีทองคำหนักหนึ่งสลึงนะคะเป็นแหวนทองคำหนึ่งโบงสาธุค่ะคุณอวยคุณวิลาวันคุณเพนพักและคุณสุภัตราเชี่ยวชาญยิ่งพร้อมครอบครัวค่ะหลอมทอง200บาทค่ะคุณอรุณีม้าชัยและครอบครัวน้ำไฟร้อยหนึ่งค่ะร่วมทุกบุญร้อยหนึ่งคุณบุญยรัตน์ค่ะคุณมาลัยประเสริฐร่วมทุกบุญร้อยหนึ่งคุณรัตดาพรคำหารพลนะร่วมทุกบุญ200ค่ะคุณธนกรวันเพนกฐิน100บาทน้ำไฟ100บาทคุณอวบนิ่มนวลกฐิน100ค่ะคุณชัยยุทธคุณยุพินคุณทัศพรคุณนัทสอนคุณอุทัยทองแสงนะน้ำไฟนะคะ120บาทอุทิศให้แม่อ่อนศรีโทวงค่ะคุณท่านิสอนแย้มชอบใจร่วมทุกบุญ100บาทสาธุค่ะคุณยุพยงโนบุระถวายดอกบัวทองคำ1ดอก600บาทนะคะคุณวรรัตน์เพชรเล็กค่ะหลอมทองอีก100บาทคุณวรวรรณเผือกประพัด100บาทคุณสุนทรศรีวงศรีพงดุลนะคะร่วมหลอมทอง100ค่ะคุณน้ำฝนมุกวันโน340บาทคุณนริศราบัวพันธ์ค่ะคุ้มทองหลวงพ่อโต140บาทค่ะคุณวรานนท์ศิลาน้ำไฟ100บาทค่ะคุณเมย์ทองดีน้ำไฟ200ถวายพระอุปคุต50บาทนะคะร่วมบุญพระสังฆทาน300จากคุณกิ่งแก้วทุอินค่ะสาธุค่ะคุณกำมลทิพย์ชัยมาลาและครอบครัวร่วมทุกบุญ100บาทค่ะอันนี้เอาตังค์ออกแล้วนะจองเปล่าคุณพิชยารัตน์พร้อมครอบครัวร่วมทุกบุญ200ที่แด่ผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรนะคะคุณกัญญาประพัฒน์กองศรีสุโรจน์ร่วมทอดกฐินวัดสังฆทาน 1,000 บาทสาธุค่ะคุณชนาวันคำอะไรเอ่ยคำอะไร
กะทิ500บาทนะคะคุณสุทธิหน้าฉลาดเลยจ้ากะทิ60บาทค่ะใช่ไหมคุณเดือนเพ็ญเอี่ยมองอาจนะคะคุณเด็กชายทิติพลแก้วแสงค่ะร่วมทุกบุญ100บาทน้ำไฟอีก20บาทสาธุค่ะนางสาวน้ำฝนมุกวันโน100บาทสาธุนะคะกฐินพระสังฆทาน 1,000 ทุกบุญ200น้ำไฟ100จากคุณรัตนากรเอี่ยมอ้นค่ะคุณสำเภาชายหงนะคะกฐิน500บาทค่ะสาธุค่ะคุณบุษบงคล้ายอุบลทุกบุญ100บาทร่วมทุกบุญค่ะไม่แจ้งไม่ประสงค์ออกนาม100บาทคุณแดงและครอบครัวทุกบุญ200อุทิศให้พ่อบรรพตและแม่สิรินะคะร่วมทุกบุญอีก200ค่ะคุณสุนันทานาคประสิทธิ์คุณกรกำบลกงเกิดนะคะร่วมทุกบุญ101คุณสำราญชเวงวิสุทธิ์และครอบครัวร่วมบุญทุกอย่าง500บาทค่ะคุณสิริรัตน์ศรีมณีชัยร่วมบุญทองหนึ่งครึ่งสลึงนะคะแล้วต้องควบดอกบัวทองคำ1ดอกคุณมณีจันทร์อยู่ดีร่วมบุญหลอมทองร้อยบาทเพชรรัตน์อุดมพรนะคะหลอมทองอีก600บาทค่ะทองหนึ่งสลึงค่ะคุณพักจิราอาสาธิกรและครอบครัวดอกบัวทองคำอีก1ดอกสาธุนะคะทำบุญน้ำไฟ100คุณอุไรสังทองงามค่ะคุณสิริการแก้วแก่นคูณน้ำไฟ100บาทร่วมทุกบุญ100บาทค่ะคุณรัตนาชัยรัตน์100คุณลักษณาชัยรัตน์100ร่วมทุกบุญค่ะคุณธนพัฒน์สุขยอดสุดนะคะทุกบุญ100บาทคุณป้าอุทัยสายบนคุณมุกดาคุณเมตตาสายบนน้ำไฟ400บาทสร้างสวรรค์คาลัย100บาทสาธุค่ะคุณอาจารีแก้วรักษาทองหุ้มหลวงพระโต200นะคะทำบุญพระอุปคุตค่ะ100บาทคุณยายพรณีสาธุค่ะพระอุปคุตเนี่ยอ่างสระอุปปลานะคอควายสระอุตเตาเอาละเป็นพระอุปคุตแล้วนะคะบุญน้ำไฟ100บาทกับคุณทองใบกันเจียกบางคนไม่เคยเขียนนะนานๆเขียนทีคุณระวีวันบุญไกลและครอบครัวนะคะร่วมทุกบุญ200บาทคุณศักดิ์ชัยและคุณเล็กใสชมพูน้ำไฟ200คุณอรสาแคนทองน้ำไฟ101ค่ะชำระหนี้สงฆ์คุณชวีกลิ่นสุวรรณ20บาทคุณเทียนชัยกลิ่นสุวรรณ20บาทเด็กชายธนัสโสวันนี้20บาทสาธุค่ะคุณลักษมีศรีพานทองพร้อมครอบครัวน้ำไฟ100บาททุกบุญ100บาททอดกฐิน100บาทค่ะร่วมบุญพระอุปคุต40บาทหลอมทอง40บาทน้ำไฟ20เป็น100จากคุณสุมิตราสาธุค่ะทำบุญกฐินวัดสังฆทาน200เพื่ออุทิศให้ผู้มีพระคุณญาติพี่น้องที่ร่วมรับนะคะร่วมทุกบุญร่วมกฐินมา200คุณสุนันท์มงปันแก้วร่วมทุกบุญ500บาทสาธุค่ะคุณกันนิกาดาสานะคะน้ำไฟ100บาทค่ะร่วมทุกบุญ200จากคุณอนุสรจิตนะคะสังฆมาน่ารักค่ะคุณป้าอนุสรจิตเนี่ย อายุมากแต่ท่านก็ไปเข้าคอร์สตั้งใจปฏิบัตินะสาธุค่ะคุณสกุลการศรีลาและครอบครัวค่ะทุกบุญนะคะ 1,000 บาทขอสมทบทำบุญกับพระอุปคุต100นะคะคุณกรกนกประเสริฐเจริญกิจค่ะคุณกนกลักษณ์ศรีเกตร่วมทุกบุญวัดสังฆทาน100บาทคุณเพ็ญจันทร์บุญพามีและครอบครัวร่วมหลอมทอง500บาทค่ะสาธุค่ะคุณธกิจธนกิจตาธนวัฒนพงศ์ร่วมบุญ20บาทสาธุค่ะคุณมนทาเพียรเจริญพร้อมครอบครัว200บาทคุณกันนิกาเรืองโรจน์พร้อมครอบครัว300บาทร่วมร้องทองคำค่ะคุณธัญรัตน์มีลาม100บาทคุณพรฤทัยลาบสถาพรคุณและครอบครัวร่วมทุกบุญกับวัดสังฆทาน100บาทพี่กัญจนาเอียผานะคะพร้อมทั้งครอบครัวร่วมบุญกฐิน600บาทค่ะกฐินมาในกระปุกบุญ 1,199 บาทจากคุณวะสุการวิหกรัตน์และครอบครัวอุทิศบุญกุศลให้ปู่ย่าตามยายผู้มีพระคุณและเจ้ากรรมในเวรเอาสาธุคุณจันทรัตน์พรมจันทร์นะคะคุณจันทรัตน์พรมจันทร์ร่วมทุกบุญ100บาทคุณกิตติคุณพักพิมพ์เพิ่มพิทักษ์100ค่ะคุณกาญจนีสายรัดเงินขอร่วมทำบุญน้ำไฟ200บาทบูชาพระอุปคุต100บาทอุทิศบุญกุศลให้แม่เจริญพ่อบุญเกิดสายรัดเงินและญาติพี่น้องนะคะคุณกัลยาคุณอัชราคุณจิตตากเกษมนางสาวจิตตากเกษมนายพิชเยนนายนางเฮ้นางธนนันวิไลจิตนายพิชัยท่านครร่วมกฐินวัดสังฆทานและทุกสาขา 1,000 บาทอุทิศให้บิดามารดาเจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาตินะคะน้ำไฟค่ะ200บาทจากคุณโสพลมาคุณโสพลคุณมาลามิ่งสมรสาธุค่ะคุณทองดีรอดแดงค่ะกฐิน200บาทน้ำไฟนะคะ
อันนี้ก็เป็นทีมทีมโบสถค่ะเขาจะมายาวมีคุณกิติยามุสิกมาศ100บาทคุณจุไรรัตน์ธงอนันต์100บาทคุณเมียดโลหิตชาติ100บาทคุณสำอางจันทรานภาพร100บาทคุณอองแซ่ชัว100บาทคุณอุทัยชุนอะไรอ่ะชุนเมนนะอ่านผิดขอโทษนะคะ100บาทสำเนียงป้อมเมือง200บาทคุณภัยสมศรี100บาทคุณประนอมกระจกทอง100บาทคุณไรวันบูนจลัด100บาทคุณสุมาลีรักษาคำ100บาทคุณสุรีฉัตรพิทักษ์โชค100บาทคุณสาลียิ้มอย่าง100บาทและคุณสิริชมเพน100รวมแล้ว 1,500 บาทสาธุค่ะอาญาโยมอยู่ทางบ้านถ้าอยากได้หนังสือสวดมนต์เมตตาก็เขียนจดหมายส่งมาวัดสังฆทานจะส่งให้นะถ้าญาติโยมฟังแล้วก็ชมรายการสดอยู่ก็เป็นอย่างนี้เมตตาใหญ่เมตตาญาติโยมที่อยู่ข้างนอกตอนนี้กำลังแจกหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่ถ้าประสงค์จะมารับก็เข้ามารับได้ทุกคนแจกทุกคนได้เอาไปสวดได้กี่เล่มก็ได้แต่ห้ามไว้จำหน่ายเชิญนะครับหลวงพ่อพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนได้แจกหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่สวดมนต์เมตตาใหญ่นี้เป็นฉบับเดียวกับที่หลวงพ่อจรัญทิตตคุโนที่วัดอัมพวันนะครับหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันสิงห์บุรีท่านได้พาศิษยานุศิษย์ได้สวดและมีอานิสงส์มหาศาลนะครับหนึ่งในนั้นหนึ่งในการสวดเมตตาใหญ่ก็คือผิวพรรณย่อมผ่องใสใครอยากมีผิวพรรณย่อมผ่องใสก็เอาหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่ไปเจริญเมตตานะครับหน้าตาจะสดใสผิวพรรณจะผ่องใสไม่ต้องไปทำโบท็อกนะครับทองคำคุณยาย20 บาทไม่ขอออกนาม20บาทพวกเราสาธุสาธุเข็มขัดทองคำคุณยายมาแล้วอนุโมทนากับยายพวกเราทุกคนมีส่วนได้ทองคำกับยายคนละ1บุญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิใครอยากได้ภาติกรรมไปใครมีปัจจัยพอก็ผาติกรรมไปไม่ต้องหลอมครับถ้าไม่มีก็หลอมครับ20บาทก็คิดเอาดิ20บาทตอนนี้ใครตอนนี้ใครมีเศษตังค์ 400,000 ครับเอาไว้เป็นสม 100,000 บาท20บาท 400,000 นะครับ 400,000 บาทก็อนุโมทนากับยายด้วยนะจ๊ะคุณยายให้หลอมให้หลอมเลยเปล่าถามคุณยายล้อมเลยไหมล้อมเลยล้อมเลยยอมกำมือสายกำมือสาธุสาธุให้ยายใส่กำมือนะครับสาธุคุณยายที่เป็นคนเก่าแก่นะเข้าวัดมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยสาธุกับยายด้วยครับได้กลายเป็นหลวงพ่อโตเอาหนังสือเอาหนังสือสวดมนต์แจกให้แจกหนังสือเมตตาใหญ่นะจ๊ะแล้วเดี๋ยววันหน้าวันหน้าหลวงพ่อไพรินทร์จะจัดให้มีการสวดมนต์เมตตาใหญ่พวกเราไปซ้อมกันที่บ้านเอาไปสวดทุกวันมีอานิสงส์จะช่วยปกป้องผืนแผ่นดินไทยให้เรามีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนไม่ว่าศาสนาไหนๆก็จะได้รับอานิสงส์แห่งเมตตาถ่ายในฝ่ายวิโรยายหน่อยบันทึกนะครับสาธุสาธุสาธุเทวดาอยู่ไม่ได้มันดลใจให้มาสาธุก็หลวงพ่อครับมีคนแจ้งมาว่าทำทองคำหายไป1สลึงที่วัดสังฆทานนะครับเพราะงั้นขออนุญาตหลวงพ่อว่าขอเป็นตัวแทนของเจ้าของทองคำว่าในเมื่อหาไม่เจอก็ตั้งใจถวายหลวงพ่อโตได้ไหมครับตั้งใจอธิษฐานว่าทองคำที่หายถ้าไปอยู่ที่ไหนก็ขอให้กลับมาอยู่กับหลวงพ่อโตนะครับสาธุสาธุสาธุเจ้าของทองคำที่ทำทองคำหายนะครับตั้งจิตถึงหลวงพ่อโตนะจ๊ะอย่างน้อยเราไม่ได้กลับคืนมาก็ขอให้ไปอยู่กับหลวงพ่อโตขอให้คนที่เขาเจอเขามีศรัทธาเอามาบริจาคให้หลวงพ่อโตนะจ๊ะสาธุสาธุสาธุคุณคณะคุณปัดคุณปัดศพ
คณะปฐมโสภีนะครับร่วมบุญกฐิน 1,500 บาทสาธุสาธุสาธุตอนนี้แจกหนังสือเมตตาใหญ่นะจ๊ะหนังสือเมตตาใหญ่นี่ในอนาคตข้างหน้าหลวงพ่อไพรินท่านจะได้จัดให้พวกเราได้มีการสวดมนต์เมตตาใหญ่เป็นประจำที่วัดสังฆทานเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับท่านได้จัดสวดเป็นประจำแล้วก็ทำให้มีอานุภาพมีอานิสงส์โดยเฉพาะส่วนตัวโดยเฉพาะสุขบุคคลที่สวดนั้นจะมีผิวหน้าผ่องใสเพราะว่าเกิดความเมตตาขึ้นในจิตอย่างแท้จริงนะครับก็นำไปฝึกไปสวดให้คล่องปากกันนะครับใครที่อยู่ด้านนอกนะครับยังไม่ได้รับหนังสือนะครับเข้ามารับได้นะครับแล้วก็ท่านผู้รับชมไลฟ์สดทาง SBB TV 999และถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ตลอดจน Facebook นะครับทุกช่องนะครับก็สามารถติดต่อขอรับหนังสือเมตตาใหญ่นะครับจากวัดสังฆทานได้โดยดำริหลวงพ่อพระครูปรัตไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานนะครับเดี๋ยวลุกยากไม่ต้องนั่งไม่ต้องลุกวันนี้คงจะได้อีกสัก2กิโลนะหลวงพ่อนะครับ2-3 กิโลแล้วเพราะคุณยายมา20บาทแล้วเดี๋ยวคงจะมีคนถอดอีก20บาทเดี๋ยวถ้าวันนี้ยังไม่ได้20บาทพวกเราจะสวดเมตตาใหญ่กันเลยเพื่อจะได้อานิสงส์มีทองคำมาหุ้มหลวงพ่อโตนะครับมันดังแบบคู่ทางมันดังวันนี้ทำไมก็เปิดไมค์ดังก็ค่ะช่วงนี้ก็ขอโอกาสประกาศโมทนาบุญกับท่านที่ได้ร่วมหลอมทองนะคะคุณพิมพัฒน์นันทานนท์นะคะร่วมถวายทองครึ่งสลึงและร่วมทุกบุญ200บาทค่ะโมทนาบุญกับคุณอุบลพุทธศาสตร์นะคะร่วมทำบุญทุกบุญ200บาทอนุโมทนาบุญกับคุณจันทิพย์นันตะวงศ์นะคะร่วมหลอมทอง100บาทยืนเลยมันไม่ได้เร็วโมทนาบุญกับคุณพรฤทัยลาภสถาพรกุลและครอบครัวนะคะทำบุญน้ำไฟ100บาทคุณแก้วมณีเมธานะคะร่วมบุญถวายกันเทศ20บาทคุณยายสมชลูดเทียนชัยจอมทองนะคะร่วมสร้างโรงพยาบาล200บาทคุณสุเมธพรมทองและครอบครัวนะคะร่วมทำทุกบุญ100บาทคุณชิดคุณสิริบังออนทองใบสีคุณสถาพรและคุณพรศรีคุณชมพรนะคะร่วมบุญค่ะไม่ได้แจ้งยอดนะคะคุณทองเจือสุขบางและครอบครัวนะคะร่วมถวายทองคำพร้อมครอบครัวนะคะโดยสร้อย1เส้นและแหวน1วงนะคะโมทนาค่ะคุณพบพนิษฐ์สีนอกนะคะร่วมถวายทอง1สลึงนะคะแล้วก็ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลสงฆ์200บาทค่ะร่วมบุญ 2,000 บาทนะคะในการจัดทำหนังสือเมตตาใหญ่นะคะโดยคุณเสาวลักษณ์รักษาทรัพย์นะคะโมทนาบุญค่ะโมทนาบุญกับคุณณัฐมนวัฒนประกรณ์และครอบครัวนะคะร่วมถวายเศษทองไว้จำนวน5ชิ้นนะคะโมทนาบุญกับคุณพันนีชัยวงศ์พร้อมครอบครัวค่ะร่วมถวายทอง2สลึง1วงนะคะมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะฟ้าฝนจะไล่มาแล้วเอาไปเล็กดีขนาดเอาไปสวยได้เก่งๆคล่องๆนะครอบครัวลิ้มวิ6สมบูรณ์นะคะและครอบครัวจันจำรูนนะคะร่วมถวายต้มหูถวายทองไว้นะคะโมทนาบุญกับคุณพลจิธิคุณสมคิดลักษีนะคะร่วมถวายทองคำ1สลึงค่ะโมทนาบุญกับคุณสวัยอาญาเมืองนะคะถวายแหวนทองคำ1วงค่ะคุณนวพรจันล้ำเด็กชายกิตสดาจันล้ำนะคะถวายทองคำ1สลึงและต้มหู1คู่นะคะค่ะสำหรับญาติธรรมนะคะที่รอเวียนเทียนนะคะวันนี้มีเวียนเทียนรอบแรกในเวลา 4:00 น.นะคะขออภัยนะคะเวียนเทียนวันนี้นะคะตอน 20:00 น.นะคะแล้วก็เที่ยงคืนนะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็ 16:00 น.ค่ะ
2ทุ่มเที่ยงคืนตีสี่นะครับวันนี้วันพระใหญ่วันออกพรรษาด้วยนะครับก็อยู่เวียนเทียนกันนะครับเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นประจำของวัดสังฆทานเรานะครับแล้วก็ใครจะทำบุญหุ้มทองคำนะครับก็ยังทำได้ในช่วงนี้ที่สำคัญอย่างยิ่งใครที่รับกระปุกบุญกลับบ้านไปเมื่อหลายวันหลายเดือนก่อนอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วที่พวกเราจะมาประชุมกันเพื่อที่จะนำจตุปัจจัยที่พวกเราทำทุกวันนะครับเอามาร่วมทอดกฐินนะครับเป็นกฐินสามัคคีเป็นกฐินสาธารณะเป็นมหาทานทานที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสามารถคำชูอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปัญโยไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาสร้างถนนหนทางขุดสระทำสะพานเดินน้ำเดินไฟล้วนแล้วแต่นำจตุปัจจัยที่ได้จากการทอดกฐินมาเพราะงั้นใครที่นำจตุปัจจัยในการทอดกฐินมาร่วมบุญกับพระสังฆทานเป็นมหาทานที่มีอานิสงส์มีประโยชน์มหาศาลกับพระพุทธศาสนานะครับใครยังไม่ได้หนังสือนะครับมาเอานะครับหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่แต่ก็ใครที่รับชมอยู่ทางบ้านหลวงพ่อก็จะแจกในวันตักบาตรเทโวก็แจกวันทอดกฐินก็แจกนะครับหรือใครที่อยู่ทางบ้านในต่างจังหวัดไม่มีโอกาสมาก็ติดต่อมาได้ที่วัดสังฆทานหนังสือสวดมนต์นี้นำไปสวดที่บ้านนำไปสวดที่วัดนำไปสวดที่ทำงานจะทำให้พวกเราทุกคนนะครับไม่ต้องไปทำโบท็อกไม่ต้องไปใช้ครีมโลชั่นอะไรที่มันทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสเพราะเราสวดให้ลงไปในจิตใจจิตใจที่ผ่องใสนะครับจะออกมาทางผิวกายของพวกเราให้หน้าสว่างให้ใจสว่างที่หลวงพ่อไพลินท่านพิมพ์แจกในวันนี้เพราะว่าท่านได้อานิสงส์อานิสงส์จากการสวดมนต์เมตตาใหญ่หลวงพ่อไพลินผิวพรรณผ่องใสเพราะว่าท่านสวดมาแล้วหลายปีนะครับท่านคิดว่าอานิสงส์เมตตาใหญ่มีมากนะครับเพราะงั้นควรที่จะเผยแผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาญาติธรรมสาธุชนนะครับได้มีโอกาสผิวพรรณผ่องใสจิตใจผ่องใสเหมือนท่านนะครับหลวงพ่อไพลินนะครับขออนุญาตนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อพิรินอายุ70กว่าแล้วนะครับผิวยังตึงผิวยังไม่ต้องทำโบท็อกเหตุผลเดียวสวดมนต์เมตตาใหญ่ถ้าใครคิดว่าคงไม่มีปัจจัยไปทำโบท็อกก็วันนี้เมตตาใหญ่ไปสวดไปทำสมาธิไปภาวนานะครับซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงรับรองแล้วว่าอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตามีถึง11ประการหนึ่งในนั้นคือผิวหน้าย่อมผ่องใสนะครับก็เอาไปสวดได้เอาใครยังไม่ได้หนังสือมาเดี๋ยวก็จะประกาศน้ำหนักทองคำของในวันนี้ที่เราได้ร่วมกันตัดนิ้วเลยไม่ออกอ่ะศรัทธามากถอดไม่ออกก็อนุโมทนานะจ๊ะใจเย็นๆจะหลุดแน่จ้ะเอาสบู่ไม่วันนี้ออกแน่จ้ะถ้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาวิธีเอาออกให้ได้จ้ะเอาได้ก็ได้เอาได้มาพันแล้วก็บอกว่าแน่นนิ้วมากกลัวเอาไม่ออกไม่ต้องกลัวจ้ะอ๋อออกไม่ได้ดีจะทำบุญยากได้อานิสงส์แรงจ้ะโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้บริจาคทองหุ้มพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆมีไม่มากนักนะครับตอนนี้หลวงพ่อโตในอุโบสถแก้วที่พวกเราสวดมนต์ได้ภาวนาปฏิบัติบูชาเห็นไหมครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวตอนที่เต็มแล้วทุกคนไปถูกหวยมาให้หลวงพ่อร้อยกิโลก็ไม่เอาแล้วนะครับหลวงพ่อไพลินไม่เอาแล้วเอาแค่เต็มองค์นะครับเพราะงั้นวันนี้20บาทของเราก็เป็นทองคำได้นะครับเจตนาของเราตั้งใจที่จะหุ้มทองคำกับหลวงพ่อโตแม้เราไม่มีทรัพย์มากไม่มีทองคำ20บาท100บาท500บาท 1,000 บาทสุดแท้แต่กำลังทรัพย์ของเราแล้วก็มาร่วมถวายและหลวงพ่อจะรวบรวมทุกคนเนี่ยแหละพอถึงเวลาทองคำลงเราหลวงพ่อก็ไปซื้อทองคำแล้วก็มาหลอมหุ้มหลวงพ่อโตแสดงว่าปัจจัยของเรานั่นแหละเอาไปหุ้มทองคำได้เหมือนกันเพราะงั้นอยู่ที่เจตนาตั้งใจดีๆนะครับเพราะงั้นวันนี้วันที่หลวงพ่ออุตส่าห์ตั้งใจลงมารับทองคำพวกเราทำให้เต็มที่เลยโดยเฉพาะเนกขัมมะนะครับวันนี้เป็นพระวันพระใหญ่เรามีศีล8บริบูรณ์
คนมีศีลเนี่ยทำบุญจะมีอานิสงส์แรงนะครับตอนมีศีลเนี่ยทำบุญจะได้อานิสงส์แรงกว่าคนธรรมดาทำบุญนะครับเชิญนะครับอ๋อตัดเลยอ่ะนั่นใช้ได้แล้วก็ดึงออกมาตอนนี้มีเนคขมะกำลังรอถอดแหวนอยู่เนื่องจากการเวลาผ่านไปฉันเข้ามือเดียวนิ้วมันเลยแน่นนะครับนิ้วมันเลยแน่นแต่ไม่ต้องกลัวครับทางวัดเราจะหาวิธีออกให้ได้ไม่ต้องกลัวครับไม่ถึงก็ตัดนิ้วครับใจเย็นๆระหว่างที่รอทองจากนิ้วโยมที่พยายามจะสละสงสัยทองไม่อยากไปมั้งเอานี้ก็ได้สองแท่งแท่งแรก1กิโลกับ73กรัมสาธุ1กิโล73แท่งที่2 500 591.5 ครึ่งกิโลกว่าสาธุรวมแล้วก็เป็น1กิโลครึ่งสาธุบวกกับอีก3กิโลเป็น4กิโลครึ่งสาธุ3กิโลทำไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปรีดต้องไปสกัดให้เป็นบริสุทธิ์ก่อนนะทองหลวงพ่อโตนี้จะเป็นทองที่บริสุทธิ์ก็จะนิ่มนะก่อการขึ้นรูปไม่เป็นไรเพราะว่าทองรูปพันเนี่ยจะมีส่วนผสมน่าจะมีส่วนผสมเงินน่าเป็นส่วนผสมแล้วก็อื่นๆที่จะขึ้นรูปจะได้แข็งกับการขึ้นรูปแต่ถ้าทองจริงๆแล้ว9กี่ตัว3หรือ4ตัวเป็นทองที่บริสุทธิ์จะเหลืองอร่ามนะจะไม่หมองก็ต้องไปสกัดให้เป็นบริสุทธิ์ก็จะได้น้ำหนักก็จะลดลงไปเพราะส่วนที่ไม่ใช่ทองก็จะถูกสกัดออกเมื่อสกัดเสร็จแล้วก็จะไปล้อมเสร็จแล้วก็ไปรีดเป็นแผ่นเหมือนแผ่นเนี้ยนะแล้วแต่ความยาวของน้ำหนักทองได้มาเป็นแผ่นแล้วก็ไปเชื่อมต่อจากรอยที่ยังไม่เสร็จนะก็ช่างกับคนนี้แหละเป็นคนทำนะดังนั้นอ้าวสำเร็จแล้วพวกเราสาธุขึ้นพร้อมกันสาธุไม่รู้มีเลือดติดหรือเปล่าอนุโมทนากับเนคขมมะด้วยนะครับอันนี้ก็ไว้เป็นทุนเพราะว่าล้อมเสร็จไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นทุนคราวหน้าก็วันที่เท่าไหร่งวดหน้าวันที่5ธันวาหรอไหมครับพ่อที่5ธันวาไม่น่าไม่อยู่ไม่น่ารอครับนะอาจจะเป็นนู่นล่ะมีนากุมภามาฆบูชานะครั้งต่อไปก็เป็นมาฆบูชาญาติโยมที่ยังลังเลนะถ้ามีทองก็ยังคิดว่าเอาไว้ชมเชยก่อนก็ไม่เป็นไรงวดหน้าค่อยตัดสินใจนะวันนี้ก็ถือว่าได้ทองที่จะเอาไปทำหลวงพ่อโตที่ยังค้างอยู่อีกไม่น่าถึง100โลหรอกนะถ้าคิดว่าชีวิตเรายังอยู่นี่ก็น่าจะเสร็จนะถ้าญาติโยมแต่ละครั้งแต่ละคราวเนี่ยช่วยกันช่วยกันอย่างกี้คุณยายอุตส่าห์มาจากบ้านเลยนะ20บาทเข็มขัดทองที่แล้วเก็บไว้นะเป็นสมบัติไม่ต้องไปให้ลูกหลานทำเองนะอันนี้เป็นทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ให้ลูกหลานแล้วบางทีก็ไปแย่งกันอีกนะลูกมากใครจะเอาดีจะแบ่งให้ใครก็แบ่งเป็นข้อๆเป็นป้องๆไปนะเอามาทำบุญดีกว่าลูกหลานก็ได้รับบุญแล้ววันนี้เราก็ถือว่าได้มาร่วมศรัทธาอนุโมทนา
ในการที่เหล่านั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญนะเนื่องในวันออกพรรษาแล้วก็ได้มาสร้างทานบารมีสละของที่ว่าคิดว่ามีค่ามีราคาของเราให้เป็นของที่มีค่ามีราคามากยิ่งกว่านั้นอีกคือให้คนได้กราบไหว้นะแต่ถ้าอยู่ในคอเราในนิ้วเราในหูเราเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันนะโยมมองความอยากได้นะแต่ถ้าอยู่ที่หลวงพ่อโตแล้วนี่มองแล้วมองด้วยความปลื้มปิติมองไปด้วยบุญกุศลเห็นองค์หลวงพ่อโตเหลืองอร่ามนะแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อโตที่ห้องหุ้มทองคำที่ใหญ่ที่สุดแต่เราไม่ต้องไปประกาศว่าใหญ่ที่สุดในโลกเรานะเพราะมันที่สุดอยู่ในหัวใจเราแล้วพอเรามีศรัทธาจะทำสิ่งที่เราศรัทธาหลวงพ่อโตเป็นพระที่เก่าแก่นะตกสำรวจถ้าไม่ตกสำรวจแล้วก็คงไปแตะต้องอะไรไม่ได้หรอกอันนี้ท่านอยู่ในป่าสมัยก่อนเป็นป่ารกปีหนึ่งญาติโยมก็จะมานิมนต์พระปีหนึ่งก็จะมาพัฒนาศาลาสังฆสีที่หลวงพ่อโตท่านอยู่แล้วก็นิมนต์พระมารับสังฆทานทุกปีก็เลยเป็นชื่อวัดสังฆทานนะแล้วสังฆทานก็เป็นสังฆทานจริงๆเป็นของสงฆ์เป็นของทุกคนนะไม่มีใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนมีสิทธิ์นะที่จะใช้สถานที่นี้ได้เพราะเรานั้นได้มีส่วนในการได้สร้างธนุบำรุงพุทธศาสนานะปฏิสังขรณ์สิ่งที่ทรุดโทรมนะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือปฏิสังขรณ์จิตใจของเราที่มันทรุดโทรมไปทุกวันทุกวันนะเพราะความเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรเพราะกิเลสของเรานั่นแหละเพราะความโลภความอยากความหลงของเราแต่ถ้าเราเข้าวัดขัดเกลาอยู่ตลอดเวลาความเสื่อมมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจะทำให้จิตใจเรานี่โปร่งเบาสบายนะฉะนั้นอานิสงส์ของการสวดมนต์นี่ก็มีอานิสงส์มากแล้วโดยเฉพาะเมตตาใหญ่เนี่ยเป็นมหาเมตตานะโยมเอาไปอ่านทุกหน้าแล้วก็มีคำแปลนะมีคำแปลว่าเราสวดเมตตานี้สวดให้ใครนะมันจะหมดสงสัยไม่งั้นเราก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองสวดไปแล้วก็ไม่รู้ความหมายนะให้เทวดานะแล้วอะไรกันล่ะในนั้นน่ะอ่านดูเปิดความหมายนี่อ้าวดูสิมีอะไรบ้างโยมอ่านให้ฟังหน่อยมีอะไรบ้างที่เราแผ่ให้มีเทวดามนุษย์สาแล้วมีอะไรอีกให้กับสรรพสัตว์อันตะอะไรนั่นน่ะแล้วให้ไปทุกทิศนะทิศเบื้องบนทิศเบื้องขวาทิศปัจฉิมทิศอะไรทุกหมดให้ทั้งหมดคือความเมตตาของเรานี่มันจะแผ่ไปทุกสารทิศไม่มีเจาะจงไม่มีการเจาะจงให้หมดให้แก่สรรพสัตว์ที่ยังทุกข์นะให้หญิงให้ชายให้บุรุษให้สตรีก็คิดว่าเวลาก็พอสมควรญาติโยมก็มีกิจกรรมตั้งแต่เช้านะยังไม่ได้ไปทำกิจวัตรประจำตัวยังไม่ได้ทำภาชนะอะไรของคนที่ใช้ก็วันนี้เราก็ได้สมเจตนารมณ์ของเราที่เราตั้งใจแล้วว่าได้มาเป็นบุญกุศลที่วัดสังฆทานนะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตานะแล้วหนังสือเอาไปติดกระเป๋าไว้นะรถติดเอาขึ้นมาสวดให้จำ
นะสวดให้ได้ถ้าให้ไปแล้วเราไม่ได้สวดไม่ได้ใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะโยมนะเพราะว่าอาตมาตั้งใจพิมพ์แล้วก็มีเจ้าภาพนะก็มีเจ้าภาพแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดมีเจ้าภาพกะว่าจะพิมพ์ไปเรื่อยๆแจกเรื่อยๆตอนนี้พิมพ์มาประมาณ 20,000 เล่มเล่มละ10บาทอันนี้ถ้าญาติโยมอยากจะเป็นเจ้าภาพก็ไม่ว่าอะไรนะร่วมกันได้ถ้าเรามีทุนแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยแจกไปเรื่อยแจกให้ทั่วเลยนะทุกคนจะได้สวดจิตใจจะได้มีความเมตตาได้มีความเอื้อเพื่อเผื่อแผ่นะไม่มีเวรไม่มีกรรมนะไม่มีความอาฆาตพยาบาทเมื่อเราหมดความอาฆาตพยาบาทแล้วมันก็ไม่มีเวรไม่มีกรรมถึงจะมีกรรมก็เป็นกรรมที่ดีนะเป็นกรรมที่บริสุทธิ์ใจของเราก็จะเป็นกุศลต่อไปก็ให้ญาติโยมนั้นได้รับอนุโมทนารับพรกันอีกครั้งหนึ่งถ้าโยมตั้งใจทำใจให้ว่างๆทำใจให้สงบหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ทำใจให้เป็นบุญแล้วพรอันนี้ก็จะได้มีพลานิสงส์มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะใจของเรานั้นเป็นบุญแล้วยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังขปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณียันสว่างสวัยควรยินดีสัพพีติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำเราไปสัพพาโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตด้วยปกาลชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุแผ่เมตตากันนะครับสัพพิสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย
ด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดคุกเข่ากราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพิงกิเลสเพิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆพาสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาปิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌาย อาจาริยคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบหลวงพ่อประเด็น3ครั้งพร้อมกันกราบกราบกราบครับก็อย่าลืมนะครับวันที่28เรามาThank you.